ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของฝูงสุนัขลอตไวร์จะส่งทนายความเข้ามาเจรจากับผู้เสียหายนะคะหลังจากสุนัขลอตไวร์เข้าไปที่บังกะโลไปกัดสุนัขพันธุ์บางแก้วของเจ้าของบังกะโลตายค่ะซึ่งก็ถ้าหากมีการพูดคุยตกลงกันได้อาจจะถูกเปรียบเทียบปรับค่ะ จากกรณีที่นางสาวรุษไทยรัตน์วงวิวัน์เจ้าของบังกะโลแห่งหนึ่งในตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เขาแจ้งความบอกว่ามีสุนัขรอตไปเลอสามตัวเข้ามาภายในบังกะโลไปไล่กัดแมวแล้วก็ไก่ก่อนที่สุนัขพันธุ์บางแก้วที่เลี้ยงเอาไว้จะออกมาช่วยปรากฏว่าสุนัขพันธุ์บางแก้วถูกรุมกัดจนตายเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้นำหมายเรียกไปติดเอาไว้หน้าบ้านพักของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของสุนัขรอตไปเลอร์ซึ่ง ก็อยู่ห่างไปจากจุดเกิดเหตุ300เมตรนะคะเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานควบคุมสัตว์ดุร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์เที่ยวโดยลำพังทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน พันตำรวจโทชาติชายนาคปักศรีสารวัตรสอบสวนตำรวจภูธรเมืองกระบี่เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับการติดต่อจากทางทนายความของชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขรถไวเลอร์แล้วโดยแจ้งว่าจะเดินทางมาเจรจากับผู้เสียหายในช่วงเย็นวันนี้เพระว่าคดีนี้แม้ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาแต่ถ้าหากตกลงกันได้ก็อาจจะเปรียบเทียบปรับค่ะเพราะว่าเป็นความผิดละหุโทษเท่านั้น